เรื่องต่อไปนะครับจะพาไปดูบริการต่อขนจานนอกสถานที่ครับผมที่จัดให้ลูกค้าทุกสถานที่นะครับแม้กระทั่งรถกู้ภัยก็ยังไปให้บริการครับเราจะไปคุยกับคุณอารุชิดาซื่อสัตย์นะครับหรือว่าน้องแนนช่างเสริมสวยรับต่อขนตาวัย29ปีถึงการรับต่อขนตาบนเตียงในรถกู้ภัยกันครับน้องแนนครับช่วยเล่าเหตุการณ์ในวันนั้นให้ฟังหน่อยครับมีเพื่อนทักมาค่ะเพื่อนเราทำอาสากู้ภัยอยู่แล้วเขารับอาสาแต่งหน้าศพอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาติดต่อเรามาว่าเขาอยากต่อขนตาแต่ไปที่ไหนได้บ้างเพราะว่าบ้านเขาอยู่ไกลเราก็เลยบอกเขาไปว่าที่ไหนก็ได้ที่ลูกค้าสะดวกแม่ค้าก็สะดวกขอแค่มีที่นอนให้ลูกค้าโอเคเลยแล้ววันนั้นลูกค้าเขามาจัดการเคสที่วัดแล้วเสร็จจากเคสพอดีอะค่ะก็เลยงั้นบนรถได้ไหมเราก็ถามว่าบนรถอะไรเขาก็เลยบอกว่ากู้ภัยนี่แหละเขาบอกว่าถ้านอนได้ก็โอเคก็เลยเกิดเป็นทริปนั้นขึ้นมาค่ะถ้าอยากนัดต่อขนตากับน้องแนนนอกสถานที่นะครับติดต่อได้ทางไหนบ้างครับสำหรับลูกค้านะคะที่อยากใช้บริการหรือว่าอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงอำเภอศรีราชาค่ะสามารถเรียกใช้บริการได้เลยที่ Facebook นะคะอารุชิดาซื่อสัตย์ค่ะหรือจะแอดไลน์ก็ได้ค่ะ nanni.1994 ค่ะถามเบอร์โทรศัพท์0838837733ค่ะสามารถติดต่อได้ตลอดเวลาเลยความรักก็เหมือนขนตาถึงจะอยู่บนใบหน้าก็ใช่ว่าจะมองเห็นมาไม่เห็นจริงจังด้วยพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับผมกับรายการทำดีรวยได้ครับทุกวันเสาร์อาทิตย์8:15 ทางช่องวัน35แห่งนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ